ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลอยชมพูค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงระบบย่อยอาหารเนาะเราเคยทำเรื่องระบบย่อยอาหารไปแล้วพาร์ทหนึ่งนะคะตอนที่ช่องชื่อว่าสาระนะจ๊ะเธอค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยค่ะนี่นะคะก็มีปากเนาะก็ตรงนี้ปากเฉยๆนะคะก็ต่อมน้ำลายตรงนี้หูค่ะตรงนี้คอหอยตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นหลอดอาหารอิโซฟากัสตรงนี้อ่าฮะตรงนี้เป็นตับนะคะส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเป็นกระเพาะอาหารตรงนี้เขียวๆกลมไม่กลมนะคะแบบดีอยู่แต่ว่านั่นแหละถุงมันดีเนาะส่วนเหลืองๆนี้ตับอ่อนค่ะด้านหลังกระเพาะอาหารนี่คือตับอ่อนเนาะไอ้ตรงกลางขดๆงอๆ 6-8 เมตรนะคะอันนี้คือลำไส้เล็กส่วนตรงนี้ลำไส้ใหญ่ตรงนี้เป็นไส้ตรงแล้วตรงนี้ก็เป็นทวารหนักก็หลักๆนะคะจะประกอบด้วยปากคอหอยหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และลูกทวารหรือทวารหนักนะคะแบบที่พูดไปเนาะเราจะพูดเรื่องอาหารและสารอาหารในวิดีโอต่อๆไปนะคะถ้ามีคนรีเควสต์มาให้ทำเนาะขอพูดคร่าวๆนะคะก็จะมี5หมู่นะคะมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่วิตามินไขมันตามวงกลมนี้นะคะการย่อยอาหารนะคะหรือ digestion เนาะหมายถึงการทำให้สารอาหารนะคะที่โมเลกุลขนาดใหญ่นี่อย่างนี้นะคะกลายเป็นโมเลกุลขนาดเล็กจนกระทั่งแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ค่ะจะแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่1การย่อยเชิงกลนะคะก็คือการบดเคี้ยวด้วยฟันกัดตัดบดเคี้ยวนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากโมเลกุลขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงนะคะไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรนะคะสารเคมีในที่นี้ก็คือหมายถึงพวกเอนไซม์น้ำย่อยเนาะก็แบบที่2นะคะก็คือการย่อยเชิงเคมีเนาะเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยใช้เอนไซม์มาเข้าเกี่ยวข้องนะคะกับการย่อยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมันขนาดเล็กลงเนาะถ้าจะพูดถึงเอนไซม์หรือน้ำย่อยกันนะคะไม่ใช่วัตถุดิบมีสมบัติเฉพาะตัวทำงานในภาวะกรดเบสเฉพาะตัวนะคะเท่าที่จำมาได้นะคะเอนไซม์นะคะนั่นก็คือโปรตีนเนาะร่างกายดูดซึมได้เนี่ยก็คือโปรตีนต้องย่อยจนถึงกรดอะมิโนก่อนถึงจะดูดซึมได้คาร์โบไฮเดรตจะต้องย่อยจนถึงน้ำตาลโมเลกุลเดียวก่อนถึงจะดูดซึมได้ไขมันก็ต้องย่อยไปถึงกรดไขมันและก็บวกกรีซอรอลนะคะเป็นกรดไขมันบวกกรีซอรอลนะคะมาต่อกันค่ะก็ไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงฝนกันหรือเปล่านะถ้าสมมติได้ยินดังๆก็ขอโทษด้วยนะคะต่อไปนะคะจะมาพูดถึงอวัยวะกันบ้างปากหรือเมาส์นะคะเป็นการย่อยเชิงกลเนาะในปากอะค่ะใช้การเคี้ยวของฟันแล้วก็มีการย่อยเชิงเคมีด้วยนะคะปากมีทั้งกลแล้วก็เคมีแล้วการย่อยอะค่ะใช้เอนไซม์อะไมเลสหรือไทยาลินนะคะย่อยแป้งกับน้ำตาลเนาะซึ่งทำงานได้ดีในสภาพที่เป็นเบสเล็กน้อยโดยในปากจะประกอบด้วย 1. ฟันเป็นอวัยวะที่ทำให้เกิดการย่อยเชิงกลนะคะหน้าที่ของฟันคือฉีกบดกัดนะคะแล้วก็คลุกเคล้าอาหารกับน้ำลายนิดหน่อยเนาะโดยแบ่งฟันเป็นทาน้ำนมเป็น20ซี่ฟันแท้28ถึง32ซี่ถ้าสมมติข้อมูลตรงนี้ผิดก็ขอโทษด้วยนะคะในตรงนี้ค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะคะมาต่อกันเลยค่ะนะจำนวนฟันนะคะจะขึ้นอยู่กับว่ารามข้างหลังที่เรียกว่าโมล่านะคะจะขึ้นครบหรือไม่นะคะมันแล้วแต่คนเนาะอันนี้ก็คือหน้าตาฟันนะคะเป็นฟันแท้นะคะฟันตัดจะเป็นสีนี้ก็คือตรงนี้ค่ะด้านหน้าเนี่ยค่ะด้านหน้านี้เนาะ4กับ4บนล่างอย่างละ4นะคะฟันเขี้ยวเป็นสีฟ้าอย่างละ2บนล่างฟันกรามน้อยจะเป็นม่วงเข้มนะคะตรงนี้อย่างละ4ต่อจากฟันเขี้ยวเนาะฟันกรามจะเป็นม่วงอ่อนกลางนะคะนี่ค่ะนั้นมาดูหมายเหตุกันก่อนฟันที่วงกลมสีแดงเนี่ยค่ะ
ที่วงกลมให้จะไม่ค่อยขึ้นก็เป็นมูล่านั่นแหละค่ะมูล่าอาจจะพูดให้ฟังอีกรอบนึงนะคะฟันนะคะแบ่งเป็น4ส่วนส่วนที่1 2 3 4ประกอบด้วยฟันหน้า2ซีกอันนี้คือตอน1ส่วนนะคะอันนี้ค่ะแล้วเราก็มาตรงนี้ตอน1ส่วนนะคะ2ซีกตอน1ส่วนเนาะนี่ค่ะ2ซีกคือตรงนี้ฟันหน้าเคี้ยว1ซีกตอน1ส่วนเดี๋ยววาดให้ดูเลยดีกว่าค่ะจะได้ไม่งงนี่ค่ะหน้า2ซีกเคี้ยว1ซีกกรามน้อย2ซีกแล้วก็โมลา3ซีกนี่ค่ะไปกันต่อเลยค่ะต่อไปนะคะลิ้นหรือ tongue นะคะช่วยคลุกเคล้าอาหารกับน้ำลายแล้วกวาดอาหารจนเกาะไปที่หลอดอาหารที่บอกว่าตรงนี้ค่ะตรงนี้คลุกเคล้าฟันคลุกเคล้าอาหารกับน้ำลายที่ไม่แน่ใจเพราะว่าเห็นว่าลิ้นทำหน้าที่นั้นนะคะนี่ก็ไม่แน่ใจส่วนปุ่มรับรสตรงนี้หวานเค็มเปรี้ยวขมค่ะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะว่าเผ็ดเป็นรสชาติเช่นเดียวกับรสหวานเปรี้ยวขมเค็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่จริงแล้วนะคะเผ็ดเนี่ยเป็นเพียงอาการแสบร้อนของลิ้นเรานะคะที่เกิดจากสารแคปไซซินนะคะนี่ค่ะภาษาอังกฤษตรงนี้ซึ่งเป็นสารที่พบได้ในพริกนะคะต่อมน้ำลายนะคะหรือ salivary gland นะคะทำหน้าที่สร้างน้ำลายออกมาทำให้ปากชุ่มชื้นนะคะแล้วก็คลุกเคล้าอาหารทำให้อาหารอ่อนตัวลงสะดวกแก่การกลืนเนาะทำงานได้ในภาวะที่เป็นเบสหรือกลางนะคะต่อมน้ำลายเป็นต่อมที่มีท่อนะคะทำหน้าที่ผลิตน้ำลายหรือ saliva ต่อมน้ำลายนะคะจะถูกผลิตออกมาประมาณ 1-1.5 ลิตรเนาะต่อมน้ำลายนะคะมี3คู่ค่ะอันนี้พิมพ์จะละอูเกินไป1ตัวเนาะแบบคู่ที่1นะคะคือใต้ลิ้นเราจะเปิดไปดูหน่อยใต้ลิ้นนี่นะคะนี่อันนี้ค่ะ1นะคะนี่ค่ะต่อมน้ำลายใต้ลิ้นคือตรงนี้ค่ะส่วนที่2นะคะเป็นก็ใต้ขากรรไกรล่างส่วนที่3คือกกหูมาดูขากรรไกรล่างกับกกหูกันค่ะขากรรไกรล่างค่ะนี่ค่ะอันนึงนะคะนี่โอ้ขากรรไกรล่างส่วนตรงนี้กกหูค่ะเนี่ยค่ะกกหูไปขาไปต่อกันเลยค่ะนะคะต่อมน้ำลายทั้ง3คู่นี้นะคะจะสร้างน้ำลายที่มีเอนไซม์อะไมเลสอยู่ด้วยนะคะซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ย่อยแป้งนะคะหรือน้ำตาลเด็กสตรินมองโทสนะคะไม่ได้จะส่งไปทางเดินอาหารต่อไปค่ะสรุปการย่อยภายในปากนะคะมี2แบบนะคะคือกลนะคะกับเคมีค่ะเคมีนะคะใช้อะไมเลสใช้เอนไซม์อะไมเลสหรือไทอาลินนะคะที่มันอยู่ในน้ำลายอะค่ะมีเรียกยังไงก็ได้นะคะอะไมเลสหรือจะเรียกไทอาลินก็ได้ค่ะย่อยแป้งเป็นน้ำตาลเด็กสตรินมอนโทสนะคะต่อไปค่ะเราไปต่อที่คอหอยฟาริงส์นะคะเป็นทางผ่านของอาหารซึ่งไม่มีการย่อยใดๆทั้งสิ้นค่ะคอหอยตามภาพเลยค่ะอันนี้คือที่บอกว่าเราเคยทำพาร์ทหนึ่งไว้เนาะอันนี้เราไม่มีพาร์ทหนึ่งแล้วก็ต่อรวดไปเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยว จะขออันนี้พักแล้วเดี๋ยวจะมาสอนใหม่นะที่จะบอกว่าจะบอกเพราะว่าเดี๋ยวเวลาตรงนี้นะคะเวลาตอนนี้12:17 นะคะเดี๋ยวจะแบบว่าทุกคนจะแบบว่าตอนทำต่อค่ะทุกคนจะงงว่าเฮ้ยทำไมเวลามันเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบคือตอนแรกอยู่12:17ถึงเวลามาสอนอีกที12:34นะคะเดี๋ยวจะงงกันนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะคะก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะเดี๋ยวมานะคะมาแล้วค่ะทุกคนกลับมาแล้วเนาะ
มาต่อกันที่อีโซฟากัสนะคะปอดอาหารหรืออีโซฟากัสตามภาพนี้เลยค่ะมีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อเป็นการย่อยเชิงกลนะคะคือไม่มันไม่แน่ใจว่าถือเป็นการย่อยหรือเปล่านะคะมันแล้วแต่ตำราเนาะบางตำราก็บอกเป็นการย่อยบางตำราก็บอกว่ามันเป็นแบบแค่ส่งอาหารไปที่กระเพาะอาหารเฉยๆนะเพราะว่ามันเป็นการบีบตัวแบบเฉพาะของมันนะคะเขาเรียกว่า peristalsis นะคะเป็นการบีบนะคะอันนี้คือบีบตอนนี้ก็คือคลายบีบนะคะคลายอย่างเงี้ยค่ะเฉพาะตัวทำให้อาหารมันลงมาอย่างนี้นะคะไปต่อค่ะกระเพาะอาหารนะคะหรือ stomach นะคะไม่ใช่ stomach นะคะเป็น stomach นะคะอันนี้ก็คือกระเพาะอาหารตรงนี้เป็นดูโอดีนัมของลำไส้เล็กเนาะตรงนี้เราจะไปเจอกันในไซส์ถัดไปนะคะกระเพาะอาหารเนี่ยย่อยโปรตีนค่ะผนังด้านในนะคะก็จะสร้างเอนไซม์พวกเพปซิโนเจนกรดเกลือนะคะก็นี่ค่ะก็จะเอามาย่อยโปรตีนนะคะให้เล็กลง นอกจากนี้นะคะก็เพราะอาหารยังมีเอนไซม์อีกชนิดหนึ่งชื่อว่าเรนินย่อยโปรตีนเคซีนในน้ำนมนะคะก็เพราะอาหารเนี่ยไม่ดูดซึมโปรตีนนะคะไม่นะคะเน้นว่าไม่นะคะแต่ว่าดูดซึมแอลกอฮอล์นะคะแบบดูดซึมอย่างรวดเร็วมากนะคะดูดซึมเข้าผนังสรุปนะคะการย่อยในกระเพาะอาหารเนาะก็มีกรดเกลือเปปซินย่อยโปรตีนเป็นเพปไทด์เรนินย่อยโปรตีนในน้ำนมก็คือเป็นโปรตีนเคซีนเนาะอันนี้นะคะอันนี้คือเพปไทด์เนี่ยค่ะเพปไทด์เพปไทด์ที่บอกตรงเนี้ยค่ะโปรตีนเป็นเพปไทด์โดยปกตินะคะอาหารจะอยู่ในกระเพาะอาหารประมาณ30นาที30ถึง1ชั่วโมงถึง30นาทีถึง60นาทีเนาะหรือ30นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะในขณะที่ไม่มีอาหารนะคะก็จะมีขนาดประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าสมมติมีอาหารนะคะก็จะขยายได้ถึง40เท่าเลยเนาะเราไปต่อกันที่ลำไส้เล็กกันนะคะหรือ small intestine the intestine นะคะยาวประมาณ 6-8 เมตรนะคะจะมีวิลไลนะคะหรือวิลัสวิลไลเนาะก็จะเป็นปุ่มๆยื่นออกมาเพิ่มพื้นที่ผิวในการย่อยนะคะในลำไส้เล็กนะคะจะมีการย่อยและดูดซึมมากที่สุดนะคะตรงนี้สำคัญนะคะเพราะว่าเคยออกโอเน็ตอยู่นะคะปีที่ไปสอบมานะคะไปสอบมาปี65นะคะไม่ใช่ภาคเรียนปี65นะคะหมายถึงว่าไปสอบมาตอนปี65นะคะนี่ค่ะ small intestine นะคะก็จะแบ่งเป็น3ส่วนเนาะก็คือลำไส้เล็กตอนต้นดูโอดีนัมตรงนี้นะคะตามภาพเลยค่ะดูโอดีนัมก็ต่อจากกระเพาะอาหารแบบที่โชว์ก่อนหน้านี้นะคะดูโอดีนัมเนาะมาอย่างนี้เลยค่ะลำไส้เล็กตอนกลางนะคะเจจูนัมนะคะหรือจำว่าเจจูก็ได้นะคะก็ลำไส้เล็กตอนปลายนะคะก็คืออีเลียมนะคะนี่ตรงนี้เชื่อมต่อกับลำไส้ใหญ่ตอนต้นเนาะอีเหลี่ยมจำว่าไอเหลี่ยมก็ได้นะคะลำไส้ใหญ่นะคะหรือ large intestine เห็นคนหนึ่งเขาเรียกว่า colon ด้วยนะคะก็เลยมาใส่เนาะยาวประมาณ 1.5 เมตรหรือ150เซนนะคะเชื่อมต่อกับลำไส้เล็กส่วนท้ายก็คือไอเหลี่ยมนะคะหรืออีเหลี่ยมนะคะไม่ใช่ไอเหลี่ยมเนาะไอเหลี่ยมคือวิธีจำเฉยๆจะไม่มีการย่อยนะคะแต่จะเป็นดูดซึมน้ำวิตามินและธาตุนะคะลำไส้ใหญ่นะคะจะมีแบคทีเรียจำนวนมากเพื่อที่จะช่วยสร้างวิตามิน B1 B2 B6 B12 แล้วก็ K นะคะกากอาหารเนี่ยที่ไม่สามารถย่อยได้และไม่สามารถนำไปใช้ได้นะคะก็จะถูกขับออกทางทวารหนักเนาะตรงนี้เป็นไส้ตรงนะคะเพราะมันเป็นเส้นตรงเลยเนาะแล้วก็ทางทวารหนักนะคะนี่เราวาดให้ดูนะคะมาอย่างนี้เนาะนี่นะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะมาตรงมาทางนี้เลยค่ะไส้ติ่งนะคะ appendix จะอยู่ตรงลำไส้ใหญ่ต
ตอนต้นนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยค่ะเนาะอันนี้คือตอนต้นโคลอนลำไส้ใหญ่นะคะตรงช่องส่วนท้องล่างนะคะนี่ท้องตรงนี้ท้องเนาะส่วนล่างเมื่อกี้ก็ไปเข้าห้องน้ำมาค่ะเผื่อมีใครสงสัยว่าทำไมเวลาเปลี่ยนเนาะแล้วก็จะไปต่อกันเลยค่ะเราต่อกันที่ตับ liver นะคะกับpancreas นะคะ liver ตรงนี้นะคะนี่ตับอ่อนตรงเหลืองๆนี้ค่ะเผื่อมีใครสงสัยนะคะว่าทำไมต้องแบบให้ภาษาอังกฤษมาด้วยนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เหมือนกันนะคะเพื่อเวลาไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตนะคะมันบางครั้งไม่มีภาษาไทยนะคะเราก็ต้องรู้ไว้ก่อนเนาะแล้วก็เรียนแพทย์มันก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษนะคะliver ผลิตน้ำดีนะคะน้ำดีนะคะนี้อยากจะเข้าใจผิดนะคะมันไม่ใช่น้ำย่อยนะคะน้ำดีนะคะเป็นแค่ไปช่วยย่อยไขมันนะคะก็คือทำให้ไขมันเนี่ยค่ะประมาณนี้สมมติตอนแรกไขมันเป็นประมาณนี้นะคะก็ให้มันแตกตัวมาประมาณนี้เพื่อที่จะให้ไลเปสย่อยง่ายขึ้นนะคะแล้วliver เนี่ยผลิตน้ำดีเพื่อที่จะไปเก็บที่ถุงน้ำดีถุงน้ำดีก็คือตรงนี้ค่ะเก็บนะคะถุงน้ำดีไม่ใช่ไว้ผลิตนะคะถุงน้ำดีไว้เก็บเฉยๆเสร็จแล้วพอเก็บอันหนึ่งก็จะส่งไปลำไส้เล็กต่อค่ะออกไปนะคะเพนครีสนะคะผลิตน้ำย่อยทั้งย่อยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันนะคะแล้วก็ส่งไปลำไส้เล็กต่อนะคะก็ขอบคุณที่รับชมมากๆนะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะคะและถ้าสมมติว่าให้ข้อมูลผิดพลาดหรือมีอะไรผิดพลาดประการใดนะคะไม่ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะรีเควสต์วิดีโอมากันได้นะคะว่าอยากให้ทำเรื่องอะไรหรืออยากให้ทำวิดีโอลักษณะไหนนะคะหรืออยากให้แนะนำสอบเข้าห้อง ESC ชนหญิงก็ได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ